พวกขนาดเงินที่เยอะแบบเนี้ยค่ะผู้นี่เนี่ยค่ะผู้นี่เราก็จะมาบุกแย่งเอาอุปโภคแบบเนี้ยผู้มีรายได้เนี่ยคือเนี้ยนะเนี่ยแบบส่งเสียงนะผู้นี่แต่ก็ในแม่คาราบักลาสาราซีเนี่ยมาสาราซีน่ะแต่ผู้มีเงินเนี่ยก็จะหาว่าวัดนั้นเราก็เอาหมูเล็กนิดเดียวข้าวหนวดหวานดูดิเพราะฉะนั้นเอาไว้สักคนนึงมันเอาเนื้อหมูดิมะยูเลมมันเอาเนื้อคนไหนเอ็นเอาจะฆ่าเราหรือไงทุกแล้วที่เขาคุ้มไปที่กระโปรงนะวันเอาวันโสดแล้วที่นิ้วเรามันเอาเมื่อเข้าอันในเงี้ยอันในโซ่ไก่เนี่ยพ่อเดี๋ยวสมุยมีอะไรยี่ห้อนี่นักเราเอาเมื่ออุปโมงเรามาเรามุ่งการดิ้นรนเมื่อว่าเข็งหุ่นเขียวเข็งหัวดิ้นอามาเรียนดันเรียนฟามิลี่ดิ้นและที่นี่พี่อ่ะคุณอายุอะไรนุ่มบ้านี่คุกคักคุชอลียานะไม่นายอ่ะพรุ่งเกิดนะมุ่งเองเอ็นเอาจะแค่นะพรุ่งเกิดที่ผมบิดถูกยอดจากอีกฝั่งเอ็นอาศิกาตัวสร้างสรรค์เอาละความแบบฉันรับผู้บริการของคุณเอาไว้คนเดียวนะจูบอ่ะเนี่ยมุ่งเองนะคุณบัตรเช้าเกิดพรุ่งเกิดนะคุณบัตรเช้าเกิดและที่เราไม่ชนะไม่เช้าเกิดและที่นี่สมุยวันอาทิตย์ครับผมวันนี้ก็มันมุ่งเองอันนี้เป็นเรียกันนะช่วงนั้นก็มันมุ่งเองอันนี้เป็นเรียกันนะช่วงแล้วที่นี่ด้านในนุ่มบ้าเจ้าหน้าที่มึงบ้ามาแล้วเมื่อสามวันก่อนที่ชาวเชียงใหม่จะนำมาหนุนเชื่อมึงยินเนี่ยนำมาแล้วเมื่อมาหนุนจากสามวันก่อนที่ชาวเชียงใหม่จะนำมาแล้วเมื่อมึงยินแล้วที่นี่อยู่แล้วมาแล้วเมื่อนี้มึงเดาบุ๊กแล้วที่อาเจ้าว่าอนาโมบ้างว่าจะติดตามไปอีกอย่างอาโคอิจูซิฟายเนี่ยที่เก็บไฟเพราะสามวันเนี่ยนานมุชุ่มเลยสกุลเชียงเอาเมื่อเรียวนะสิเพราะสามวันนั้นสามวันนั้นมุชุ่มดีมาแล้วที่นี่ฮะพอสิช่วยนี่ทำหน้าที่แล้วคำว่าที่นี่นำเดาบุ๊กแล้วที่นี่อาเขาเอ๊ะก็คุณช่วยจะวิ่งเรียวมามานะอาเขาเอ๊ะก็คุณทำมุ่ยูเรมามามุชวัติบอกเสมาโอ้เนี่ยพัฒนาเพิ่มมาใช่เนี่ยกวนอีกคนไปที่วิวิทุพิปุกัสคันดุนีอันนี้ว่าอุปจานายนามัยใจยาปุยาปุริสปุริเลนมิเรมังเกมพัฒนาเพิ่มมาวิปนังเกวมชังกันนะเกมมิตรยานีดามานันอีกความบ้างโอ้ยวันอุ้งเข็มการดิฉันอุตยานอนวันอุ้งเมียนไปที่อุ้มริที่ตกอุ้มวันอุ้งเข็มอุ้มริปุบมันอุ้มเมอันอุ้มริโยนักที่นี่ยูเรมานั้นเมอาคำปังคำเรเรซามาตะคือเรซวันบันดาไม่มีนิเมอาชัวนักที่ตกอุ้มชัวควงกูมีนักที่ตกอุ้มดิฉันอุตยานอวยตุไม่มีนาเวเวชุยเอ็งกับฟามิลี่วันนั้นตัวเบนิบอสเลวินเนบุกวามีอ่ะควงบังคุยมุ่งเมว่าคุยมุ่งโมเนักที่นี่อาวารีปังโมเนวันนั้นพิชานาทุกคนเลยคนเดียวที่ติงบุนักที่ไม่เสียควงนาเรียวสุขวาวมามามาดูอันนั้นควงบังโอ้มีวันกูนันนิบุสุขวานั้นLakini mshwasi kule mta rempat anamdili umri. Mama ana umri mkubwa, maname ana umri mdomu. Lakini anamuongoza vizuri sana. Mwisho anasema, ninge kupata mapema, saizi ninge kuwa mali, mume wangu siwa kitu chochote. Sina fika atuwa kwamba, kuna wanawake unahitaji muongozo na kuna wanaume unahitaji muongozo. Lakini, tukubani Lulu, ikiwa ndoa ifanyi kazi achaneni. Usiingize kijana mdogo kwa love triangle. Kijana mtauawa. Ukitembea na mke wa mtu hata kama walikosana ndio unaishi nyumba moja kisheria huyo ni bibi wenyewe utapiwa risasi na utakufa. Ikiwa ni kijana unaanza maisha oa vizuri. Usinangaje na mtu mimi na mume wangu hatuna maisha wewe kuja tu ni kweke hapa. What about your future? Wewe unaenda wapi? Ndipo nyingine tusidanganyane hapa tuseme ati kuna mtu anaweza kubalia mwingine aende olale na mwingine pale nje. Hapana. Haya maadili jiheshimu kama mwanaume jiheshimu kama mwanamke. Ikiwa ndo haifanyi toka ukatafute maisha mengine. Msianze yale pale ndani love triangle ndio inafanya wawe crimes of passion na kuna hoja hapa kwa wameacho angalia utakayekwenda kwake ni wa aina gani ama atakufanya uzidi kuaibika ama uwe na sijui nitasemaje yani uwe na ardhi kwamba wewe mama unajiheshimu wewe mwanamke uje kwa hiyo picha unajidanganya amepata parasha nuru tusikize Dudu, ukitaka kurehabilitate mtu murehabilitate kama rafiki usirekebisha mtu kisha hutaenda mbali Nasema hivi, ikiwa kijana unajenga upate kitu ambacho utakuishi nacho Benjamin. Usioshe mtu mtoe matopeni kisha umfanye mume, unajidanganya. Tunasema wacha nimalize point niseme hivi. Ikiwa kijana amesafika kisaikolojia wanaume uko mama akiwa miaka 30. Ikiwa amesafika hapo ni sawa, nitasema ni mtu mzima anajua kile anafanya. Lakini vile anavyoongea huyu ni miaka 25 26. Ajui anachofanya siku zinakuja na ataamka ni kama usingizini. Ataanza kutamani wale wasichana wa umri wake, ndio atamshemesha damu. Huyo ni mama yake, hii ni picha ya mama yake, anafanyiwa babysitting, kuna excitement. Na nirudie wanawake, mnapenda sana kurekebisha watu walio wachafu.